สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการเข้าดูพาสเวิร์ดนะคะที่เราเคยล็อกอินกับ Google Chrome นะคะเริ่มแรกนะคะให้เราไปที่เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต Google Chrome นะคะจากนั้นเราก็คลิกเข้าไปอีเมลที่เราเคยล็อกอินกับหน้าเบราว์เซอร์นี้ค่ะจากนั้นนะคะเผื่อท่านใดนะคะเดี๋ยวบอกไว้ก่อนว่าท่านใดที่จำรหัสตัวเองไม่ได้แต่เคยล็อกอินในอินเทอร์เน็ตที่เบราว์เซอร์ Google Chrome ไปแล้วแต่จำรหัสไม่ได้นะคะต้องการที่จะเข้าไปดูรหัสเผื่อต้องการที่จะนำไปใช้ที่เครื่องอื่นนะคะวิธีการก็คือให้ไปที่จุด3จุดด้านบนเนี่ยค่ะจากนั้นไปที่คำว่า Settingแล้วก็ไปที่คำว่า auto file ค่ะแล้วก็ไปที่คำว่า password manager นี่นะคะเราเลื่อนลงมานี่ตรงนี้ก็จะบอกข้อมูลเว็บไซต์ที่เราเคยเข้านะคะตรงนี้ก็จะเป็น user ที่เราเคยล็อกอินแล้วก็ password แค่เรากดรูปตาตรงนี้ให้โชว์นะคะเราก็จะเห็น password ที่เราเคยล็อกอินที่เว็บไซต์นี้แล้วค่ะแต่อันนี้ก็คือจะโชว์ไปแค่อันเดียวนะคะแต่ตามจริงก็คือถ้าอีกเมลหนึ่งก็จะโชว์ก็จะเคยล็อกอินไปหลายเว็บแล้วค่ะจบแค่นี้นะคะวิธีการเข้าดูพาสเวิร์ดที่เราเคยล็อกอินในเว็บไซต์ต่างๆนะคะในอินเทอร์เน็ตด้วยเบราว์เซอร์ Google Chrome นะคะจบแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ